สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าแคคตัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีอะไรไม่ให้ดูนะครับให้ท่านผู้ชมทายนะครับนี่ครับในถุงกระดาษครับผมไปเดินที่สนามหลวง2มาครับไปเจอแจ็คพอตมาครับนี่ฮะท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับแจ็คพอตอะไรวะนี่ฮะก็แค่ไม้จัดชุดธรรมดานะครับซึ่งต้องขอบอกนะครับว่าในช่วงนี้นะครับราคาของกระบองเพชรนี่แพงสุดๆนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับกระถางประมาณนี้นะครับประมาณ25นะครับตอนนี้อัพขึ้นไปเป็น50บาทแล้วนะครับนี่ครับนี่ฮะสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการซื้อไม้แบบอยากได้หลายๆต้นนะครับหลายๆพันนะครับก็อันนี้เป็นแนะนำนะครับซื้อแบบจัดชุดไปเลยครับได้หลายสายพันธุ์นะครับในนี้ก็จะมีโอเปนเทียนะครับยิมโนแมมมิลาเรียนะครับเมโลแล้วก็ไอตัวแอสโซไฟตัมไมริโอนะครับนี่ฮะเจอแจ็คพอตครับยิ้มด่างครับมันแทรกมาในหินนะครับสำหรับราคานี้ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเราพร้อมเมล็ดเองเนี่ยอาจจะได้เขียวล้วนหรือว่าแทบไม่มีฮะมันหายากครับร้อยเมล็ดนี่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับนี่ฮะก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าซื้อไม้นี้ก็คอยสอดส่องกันด้วยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ